ายโปรเจกต์เล็กจะมา DIY ถ้าตัวที่ชาร์จแบต18650นะครับชาร์จแบตกับพวกอะแดปเตอร์มือถือแบบนี้นะครับผมจะใส่แบบหัว USB นี่ครับปกติเราจะใช้ผ่านไฟบ้านใช่ไหมครับตัวนี้แต่ผมจะมาดัดแปลงใส่หัว USB ครับนี่ฮะแบบนี้นะครับไว้ใช้สำหรับชาร์จกับแผงโซลาร์เซลล์ได้ครับแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้กับที่ชาร์จมือถือกลางแจ้งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วตัวนี้มันก็ไม่ค่อยดีแล้วครับผมก็เลยนำมาโมดิฟายใหม่นะครับให้มันไว้ใช้กับเจ้าตัวโมดูลตัวนี้นะครับครับใครสนใจโมดูลตัวนี้ก็ใต้คลิปมีนะครับใครอยากสั่งซื้อครับเนี่ยโมดูลตัวนี้นะไว้ใช้กับเจ้าตัวที่ชาร์จนะครับจะมาดัดแปลงมันนะครับไว้ใช้สำหรับนอกพื้นที่ก็ได้นะครับเวลาเราพกตัวนี้เข้าป่าแล้วก็ไว้ชาร์จกับแสงอาทิตย์นะครับนี่ครับกับโมดูลชาร์จไฟตัวนี้นะครับใช้กับตัวเจ้าตัวฐาน18650ตัวนี้นะครับนี่เลยครับก็ไม่พูดอะไรเยอะก็มาทำกันเลยนะครับมาถอดกันเลยปกติจะใช้ไฟบ้านนะครับตัวนี้แต่ผมเอาไว้ใช้สำหรับเข้าป่านะครับเข้าป่าผมจะพกแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆไปนะครับแล้วก็มันจะได้ชาร์จไฟไว้ชาร์จไฟให้ผมด้วยได้นะครับนี่ครับวงจรของมันก็ประมาณนี้เลยผมก็ไม่ขออธิบายอะไรมากนะครับวงจรมันค่อนข้างมันยุ่งยากครับผมก็เลยไม่ใช้นะครับที่ผมจะใช้ก็คือขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้ของมันนะครับแล้วก็ไฟตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนี่ครับขาตัวนี้ของมันไว้ใช้สำหรับเป็นขั้วของนี่ครับผมจะใส่ล็อกแน่นนะครับนี่ครับก็มาถอดขาขั้วของมันนะแทนตัวนี้ครับแล้วก็มาถอดนี่ไปเลยนะถอดสายไปเลยนะผมจะมาร์กไว้นะครับว่าเป็นครัวอะไรเผื่อผมจะมาซ่อมเข้ามาในทีนะเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นลบนะครับไว้เผื่อผมจะมาซ่อมเราไว้ใช้ในงานอื่นนะครับมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งผมก็เลยเอาเจ้าตัวกล่องเนี้ยมาดัดแปลงนะครับมันก็มีเยอะแล้วครับตัวเนี้ยผมซื้อพวกไฟฉายพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็แถมมาเยอะนะครับผมก็เลยเอามาโมใหม่นะครับให้มันใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับนี่ครับก็มาต่อกันเลยนะครับต่อก็ไม่ยากครับแล้วก็เอาขั้วของมันเอามันถูกนะครับก็จำให้ได้นะครับว่าขั้วไหนนะผมจะใช้สายสีเขียวนี้เป็นขั้วลบแล้วกันนะครับเอาตรงด้านนี้เป็นลบนะครับเอาตรงนี้เป็นบวกนะครับจะได้จำง่ายๆนะครับตัวของมันตัวไอ้นี่ของมันเองก็ไม่ใช่ตรงนี้มันจะเป็นขั้วบวกนะครับตรงนี้มันจะขั้วลบแต่ผมจะมันมีสายของมันอยู่แล้วผมก็จะดัดแปลงแล้วก็สายสีเขียวเนี่ยมันก็เป็นกาวอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอาสีนี้ไปเลยนะครับ
ครับเราก็ได้แล้วขอลบนะครับเป็นต่อให้ถูกนะครับต่อให้ตรงบริเวณแบตขั้วลบนะครับ B บวก B ลบนะครับสายเขียวแล้วแต่เพื่อนๆครับจะกำหนดสายสีอะไรนะครับแต่ผมจะเอาง่ายๆเลยนะครับสีแดงก็จะหาสายไฟสีแดงนะครับนี่ครับแล้วก็ได้สายไฟสีแดงแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับนี่ครับใครอยากได้โมดูลเจ้าตัวชาร์จนี้ก็ซื้อตามลิงก์ที่ผมให้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อใครจะทำตามผมได้นะครับจุดประสงค์ของผมก็ไว้ใช้กลางแจ้งแล้วก็ไว้ชาร์จกับ power bank อีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ไว้ใช้กับพวกแผงโซลาร์เซลล์ตอนนี้มันมีแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆไว้ใช้สำหรับชาร์จเจ้าตัวมือถือได้นะครับแต่ผมมือถือพวก power bank นี่ได้ครับแต่ผมไว้ใช้ชาร์จเจ้าตัวฐาน18650นะครับนี่แล้วก็ใส่ได้ตามเดิมนะครับนี่ครับแล้วก็ผมจะจิ้มฟักอีกทีนึงครับรีชาร์จ18690ครับเผื่อเราเข้าไปป่าแล้วไม่มีที่ชาร์จของสำหรับฐาน18690ไว้ใช้กับไฟฉายมั่งพวกตอนนี้มันมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฐาน1.60เยอะนะครับตอนนั้นไฟบ้านก็คงไม่เข้ามานะครับไฟบ้านก็คงจะไม่คงไม่ลากสายเข้ามาในป่านะครับเราก็อย่าไปหวังกับไฟบ้านนะครับเราก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับนี่แล้วก็ต่อขั้วให้มันถูกนะครับต่อขั้วถูกด้วยแล้วก็จำด้วยว่าเราทำขาขั้วไหนนะครับมุมบัตรกรีไม่ได้นะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบได้นะครับสำคัญเลยนะครับที่ผมบอกหาขั้วมันถูกต้องนะครับแล้วตัวท่อหดมองหุ้มนะครับหุ้มไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อจะตัวนี้ก่อนนะครับจะตัวสาย USB Type A นี่ก่อนนะครับค่อยเอาเจ้าตัวท่อหดมาหุ้มนะครับเดี๋ยวหาทิศทางการเสียบมันก่อนนะครับก็คงจะเอาตรงนี้นะครับตรงท้ายมันนะครับเอาคัตเตอร์มาเจาะนะครับนี่ครับคัตเตอร์เจาะท้ายก็ได้นะครับหรือจะเอาบัตรกรีก็ได้นะครับแต่บัตรกรีผมไม่แนะนำนะครับไว้ใช้งานบัตรกรีกว่ามันไม่เหมาะที่จะมาเจาะนะครับ
เดี๋ยวมันจะเสียนะครับหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไว้ใช้เอาบัตรกรีที่ไม่ได้ใช้งานในการบัตรกรีสายไฟมาจอได้นะครับเพราะว่าเราก็แยกใช้ได้นะครับสำหรับผมแล้วผมไม่เอาบัตรกรีมาจองานนะครับเนี่ยครับก็ตัดเอาตัวสายไฟด้านในครับมันมาใช้นะครับต่อคู่บวกคู่ลบตามปกติได้นะครับก็มาบัดกรีสายไฟครับก็บอกว่ารถมันเชื่อมต่อง่ายๆนะครับนี่ครับก็เอาท่อหดมาเทียบดูนะครับว่าเราจะประมาณไหนแล้วก็ตัดเผื่อก็ได้ครับเผื่อก็ได้ไม่เผื่อก็ได้ครับแล้วก็มาต่อตามขั้วมันก็ได้นะครับต่อตามขั้วมันถูกต้องนะครับถ้าต่อไม่ถูกก็มันจะไฟไหม้นะครับใช้งานไม่ได้นะครับตามหลักเลยนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับเก็บงานครับนี่ครับเราต้องใส่นี่ด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ก็อันตรายนะครับเพราะว่าขั้วอาจจะมาสัมผัสกันได้นะครับท่อหดถ้าไม่มีใครท่อหดก็เทปพันสายไฟก็ได้นะครับแต่ผมว่าท่อหดมันจะดูเรียบร้อยกว่านะครับนี่ครับก็ใส่แบบนี้นะครับใส่ลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาไปเช็คมาลนนะให้ท่อมันหดนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับใครอยากเก็บรายละเอียดก็เก
เก็บได้นะครับส่วนผมแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บอีกทีนะครับครับก็แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบทดลองกันเลยส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ก็เอาทิ้งไปเลยครับนี่ครับก็มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับชาร์จกับเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ที่ไว้ใช้สำหรับชาร์จ power bank ชาร์จมือถือนะครับก็ผมกำหนดด้านนี้เป็นด้านบวกนะครับด้านนี้เป็นด้านลบนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรขาวๆมามาร์กไว้นะครับก็โปรเจกต์วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้นะครับยามที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้หรือเราเดินป่าหรือเราตั้งแคมป์ไว้ชาร์จแบตเตอรี่กับพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับไม่ต้องไม่วิ่งไปหาเจ้าตัวไฟบ้านนะครับเพราะไฟบ้านมันถึงเวลาจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วนะครับก็มันก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับช่วยเซฟให้เราได้เยอะเลยไว้สำหรับฉุกเฉินนะครับครับก็ขอจบการ DIY เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้หรือชอบโปรเจกต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับกับช่อง DIY Project เล็กวันไหนผมจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆผมก็จะมา DIY ให้ดูกันนะครับไว้เป็นแนวทางหรือเป็นไอเดียสำหรับคนที่ชอบ DIY เหมือนผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดแฟนเพจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ